ครับช่างแรกนะครับคลิปนี้ส่งงานซ่อมไฮบริดหม้อแปลงนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัว24โวลต์นะครับ1600วัตต์นะอาการที่เสียก็ยอดฮิตนะครับมอสเฟตช็อตนะครับช็อตกระจายเลยนะครับก็เปลี่ยนไปเกือบยกแผงนะครับผมแล้วก็ภาคไดนะครับชุดไดแผงบนนะครับช็อตตามก็เป็นอาการปกติแล้วครับถ้ามอสเฟตช็อตแผงคอนโทรลด้านบนก็จะช็อตไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับกำลังเทสโหลดอยู่นะครับนี่มันไม่โฟกัสนี่นะครับโหลดครึ่งหนึ่งนะครับ 55% ที่จริงตอนนี้นะครับโหลดอยู่ราวๆ900วัตต์นะครับก็น่าจะกำลังพอดีนะครับ 55% เนาะก็น่าจะตรงอยู่นะครับโหลดราว900วัตต์นะครับตรงนี้นะไซเวฟนะครับเครื่องนี้ผมไม่ได้วัดนะพอดีว่าประกอบนะครับกำลังเตรียมประกอบแล้วนะครับไซเวฟก็เลยไม่ได้วัดเลยนะครับก่อนหน้านี้พอผมวัดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสไตล์เครื่องหม้อแปลงนะครับไซเวฟก็ออกมาเนียนๆอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับหน้าตาเครื่องก็จะประมาณนี้เรียบๆง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยนะครับจุดต่อนะครับตอนนี้เทสด้วยซัพพลายนะครับจ่าย25โวลต์นะครับตอนนี้ออกแต่กินกระแส38แอมป์นะครับก็ราวๆ900วัตต์อย่างที่บอกนะครับโอเคก็คลิปนี้สั้นๆแค่นี้นะครับคงไม่มีอะไรมากแล้วถ่ายเก็บไว้เป็นอนุสรณ์นะครับสำหรับเครื่องนี้ก็เหมือนเครื่องทั่วๆไปนะครับสำหรับที่ผมซ่อมผ่านๆมานะครับก็เก็บไว้ถ่ายให้ชมกันเล่นๆนะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะอยากชมไส้ในนะครับก็ขออนุญาตเจ้าของแบรนด์แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะให้ชมไส้ในกันสักหน่อยว่าข้างในเป็นยังไงนะครับอุ้ยก็ประกอบน็อตแล้วมั้งงานนี้เดี๋ยวนะครับไส้ในนะครับประมาณนี้เหมือนเครื่องหม้อแปลงทั่วไปนี่หม้อแปลงนะครับรุ่นนี้ไม่มีชาร์เจอร์ในตัวนะครับนี่มอสเฟตนะครับมีการใส่เพิ่มความทนทานเข้าไปด้วยนะครับนี่ก็เขาใส่ว่างมาผมก็เติมเข้าไปอีกนะครับแต่ไม่ได้เติมให้เต็มนะครับก็เดี๋ยวมันจะเกินงบนะครับก็เติมเข้าไป4ตัวนะครับเพิ่มเข้าไปอีกเข้าไปอีกชุดละ1ตัวนะครับก็ทำให้อึดทนทานเพิ่มขึ้นนะครับนี่นะครับบอร์ดหน้าจอนะไส้ไหนก็ประมาณนี้นะครับอินหม้อแปลงทั่วไปนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ